ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวาด้าแม็กเดอร์ชาแนลครับวันนี้ผมพามาชมปลาหมอสวยงามทวีปอเมริกากลางและใต้ร้านซีสไลด์เจ้าเดิมครับของท่านเปานะอาจจะไปพบกับเจ้าของนะครับสวัสดีครับท่านเปาสวัสดีครับมามุมแรกเช่นเดิมครับมุมแรกเทคโนโลยีใช่ไหมเรามาดูกันอันนี้ฮะโอ้สวยเลยนะครับนี่โอ้เทคโนโลยีนี่มีราคาเท่าไหร่บ้างฮะเทคโนโลยีเปิดสายโหนกตัวละ1,500 กับ 2,000ครับผม1,500เป็นพวกที่เล็กๆครับผมส่วน 2,000 ก็ตั้งแต่ไซส์นี้ขึ้นไปโอเคครับประมาณนี้นะน่ารักเลยตัวกุ้งตัวเมียแยกชัดครับผมการหัวนกโหนกเห็นโหนกเยอะมากหลายตัวครับแข็งหัวแข็งฮะแล้วก็จะมีเทวดาดำเทวดาดำมีคู่เดียวคู่นี้400นะครับครับผมต่อมาครับบูสโมกตัวละ300บูสโมก300ครับผมหลังแดงตัวละ500เทวดาหลังแดง500ครับผมอันนี้เป็นซูรุพาริบาครับผมครับผมแล้วก็จะมีพานาเมนต์ปากปลาอยู่ในตู้พานาเมนต์จะมีตัว400กับตัว800ครับผมตัวใหญ่ๆนะพานาเมนต์นะครับผมสายพันธุ์ก็ตามนี้นะครับของต้นนี้ขอนไม้อโนเบียสก็ขายได้คือที่นี่ขายหมดเลยนะโอเคขอนไม้อโนเบียสอะไรก็ขายหมดนะครับตู้ต่อไปแล้วท่านเปาครับผมมาดูตู้ล่างเลยนะครับนี่ฮะตู้นี้รวมอเมริกากลางหลายชนิดครับผมถ้าชัดสุดตอนนี้จะเห็นสีสุดๆจะเป็นนิคาราคุนซี่ครับผมหัวฟ้าตัวส้มนี่จะตัวละ600มี600 500ครับผม400ไล่ลงมาครับอันนี้จะเป็นสีของตัวเมียครับผมอันนั้นเป็นตัวผู้ครับมีที่จับคู่แล้วฮะไปเป็นอาร์เจนเทียอาร์เจนเทียตัวนี้700ครับผมแล้วมันจะมีอาร์เจนเทียในตู้นี้อยู่2ราคาจะมีตัวละ300ซึ่งเป็นพวกตัวเล็กนี่แหละฮะแล้วจะมีตัวละ80บาทคือตัวเซลครับผมตัวเซลคือตัวที่พวกที่เครื่องคีบแตกมันจะมีบางตัวที่คีบแตกบางส่วนแตกนิดเดียวก็คือนับไปเลยว่า80บาทครับผมกระดองพังเนี้ยคีบพังเนี้ยครับผมเท็กซัสเขียวเอสคอนิโดตัวละ500ครับแล้วก็แจ็คเนมเซ่แจ็คเนมเซ่จะมี400กับ500มี2ราคาครับผมตามไซส์ซาวินี่จะตัวละ500ครับผมมันจะเป็นตัวเมียครับลิวซี่ก็ตัวละ 1,500 ครับผมลองจีมานัทจะมีตัวละ800กับ600ไล่ไซส์กันอยู่ครับผมโอ้เยอะมากตัวนี้ดูมุมกว้างเลยนะปลาสวยงามไหมเนี่ยอันนี้ครับสายพันธุ์ตามนี้เลยนะครับอันนี้ตู้ต่อมาครับครับผมตู้นี้หมอกแฮะเป็นเพาเชอร์ครับผมแอฟริกามี2แบบในนั้นเพาเชอร์ธรรมดากับเพาเชอร์เผือกเพาเชอร์เผือกนี้หายหน้าหายตาไปประมาณหลักปีละนี่ไงเผือกตัวธรรมดาจะตัวละ200ครับผมธรรมดาจะมีอยู่1ตัวตัวละ500มันจะเป็นตัวผู้ที่ตัวใหญ่อยู่ข้างล่างที่ว่าอยู่นี่ฮะส่วนที่เหลือจะตัวละ200ทั้งหมดตัวเผือกจะตัวละ500นะครับตัวเผือกมีทั้งผู้มีทั้งเมียแต่ว่าจำนวนมันจะไม่ได้ครบผู้ก็เลือกตามชอบได้เลยครับผมเดี๋ยวตัวเผือกเวลาที่มันเริ่มฮีทเนี่ยเดี๋ยวหัวมันจะเหลืองท้ายจะเหลืองแล้วท้องก็ชมพูเหมือนกันชมพูแดงนะครับครับผมสายพันธุ์ก็ตามนี้นะครับ culture ดูตัวเผือกหน่อยฮะนี่โหตัวเผือกนี่สวยมากโอ้โหว้าวมากนี่เป็นตัวเมียนี่เป็นตัวผู้ครับผมโอเคครับตู้ต่อไปครับต่อมาครับตู้นี้จะอยู่ลึกเข้าไปหน่อยอยู่ข้างในที่นอนแผ่ๆกันอยู่ครับผมเป็นแลนเฮดครับแลนเฮดตู้นี้ตัวละ500ครับผมตัวผู้มีโหนกได้และในตรงนี้มันจะมีอยู่ตัวนึงที่รู้สึกว่าจะไม่ใช่แล้วอันเฮสซึ่งยังไม่ชัวร์เป็นสายพันธุ์ไหนแต่เป็นใกล้เคียงกันอยู่ไหนเอ่ยมันนอนอยู่โอเคมันจะมีลายที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาครับประมาณนี้นะอันนี้อันนี้ฮะนี่อันนี้ฮะตู้ต่อไปครับด้านนี้นะครับผม
อันนี้เป็นการ์ตูนละตั้มการ์ตูนละตั้มแท้อันนี้ก็หายไปนานหลายปีเหมือนกันปี2ปีเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่ค่อยแพ้กันอันนี้มันจะเป็นเวจาจะเป็นสีเขียวลายตะขาบมันจะเป็นแนวเขียวฟ้าครับตัวนี้จะตัวลา200ครับผมตัว200นะอันนี้ฮะตะข่ายฟ้าสวยมากเดี๋ยวดูเฮ้ยโหสุดนี่สุดยอดนี่ตอนโตนะตอนโตครับผมโอเคครับท่านเปาอันนี้ไซส์เด็กปั้นเลยนะครับ200โอเคเดี๋ยวไปตู้ต่อไปครับครับท่านเปาตู้นี้มีอยู่2ชนิดครับ GO จะเป็นไวมิลเลอร์ครับไวมิลเลอร์จะมีตัวละ600กับ800ในตู้นี้ครับผมไซส์ครับแล้วก็คิวิโดเป็นปลาป่าคิวิโดพวกนี้กินเม็ดเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะตัวละ 1,000 ครับผมเพศพอแยกได้มันยังไม่ชัดมากเท่าไหร่ครับผมต่อไปครับท่านเปาตู้นี้เป็น GO เหมือนกันมีสองชนิดจะมีไดโคซอสเตอร์คือตัวยาวๆที่เป็นสีเขียวอมเหลืองแบบนี้ครับไดโคจะตัวละ500ฮะแล้วมันจะมีไดโคตัวใหญ่อยู่ตัวนึงไม่แน่ใจว่านอนอยู่ไหนไปไหนละอ๋อนอนอยู่ข้างหลังนู้นครับผมนี่ฮะเท่าไหร่ก็ตามในเพจก็ได้ตัวนั้นน่าจะ 1,000 ถ้าฟื้นตัวแล้วแต่ตอนนี้ไม่ฟื้นตัวก็ยังไม่ได้อะไรโอเคครับอีกชนิดนึงจะเป็นอโพเรมาอโพเรมาจะเป็นแถบส้มแถบส้มกับแถบมุกละเอียดครับอโพเรมาจะตัวละ 1,300 ครับผมนี่แรงเหมือนกันครับอย่างเหมือนกันนี่ฮะสายพันธุ์ตามนี้นะครับไดโคซอสเตอร์นะครับกับอโพเรมาโอเคต่อมานะครับถัดมาเป็นรอสตาตัสเป็นอเมริกากลางครับผมเป็นพวกเพอร์ดิเตอร์เหมือนกันโอโบม้วนๆของอเมริกากลางไอ้นี่เป็นสีโทนเหลืองส้มแต่ไอ้ตัวละ 1,000 กับ 1,500 มี2ราคาตามไซส์ครับมุกก็ฝาครับผมอ่านี่นะฮะรอสสตาตัสนะครับประมาณนี้อ่ะต่อมาครับตู้นี่โอ้โหเอาติฟอนครับผมอันนี้ฟอนปานนอกครับมีตัวละ500กับ600มีอยู่2ไซส์ครับผมก็คือตัวที่คนเข้าใจว่าสวยงามแต่ติดเอาติฟอนครับตัวสวยๆมีอยู่หลายตัวละเครื่องคีบเริ่มออกเริ่มยาวนี่ฮะเอ็นไปฟ้าข้างตัวนะฮะตามนี้นะครับจะไปตู้ต่อไปนะครับต่อมาตู้นี้ครับตู้นี้บาซิลี่เป็นจีโอฟอร์กันเป็นอเมริกาใต้แต่มีความก้าวร้าวนิดนึงถิ่นพอตัวเป็นมุกฟ้าข้างตัวเป็นสีม่วงครับตัวนี้ 1,000 บาทครับผมก็คือเอาไปอยู่กับอเมริกาใต้ก็ได้อยู่นกแก้วอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะถ้าอยู่กับอเมริกาใต้ด้วยกันก็ได้แต่ขอปลาเยอะหน่อยโอเคครับหรือไม่ก็ชุบฟ้าสายพันธุ์ตามนี้ตัวนี้เป็นตัวผู้แน่นอนว่ามีหนกได้มีหนกนะเห็นมากเขามีหนกแล้วถ้าเป็นตัวเมียจะไม่ค่อยมีอะไรครับผมโดดขึ้นแล้วนี่เริ่มขึ้นแล้วอ่ะตู้ต่อไปครับตัวนี้ปกติตัวนี้สวยครับผมถึงรับว่าสวยเป็นเหลืองส้มชัดเจนตัวนี้พันหน้าสวยมากนะครับเป็นอเมริกากลางโบกพอติเกิน1ฟุตได้ประมาณ40เซนครับผมอันนี้ฮะสวยจังเลยตู้ต่อมาครับถัดมาเป็นลิโอซี่ลิโอซี่นี่เป็นญาติไตมะคูตัวเหลืองครับส้มแดงครับแดงตัวนี้1,500น้องใบเก่งนะได้อยู่ครับนี่โอเคครับนี่ตามนี้นะครับต่อมาท่านเปาถัดมาเป็นใบเฟนแม่น้ำสัตว์ครับผมครับตัวนี้1,200ครับผมหลังสีดำครับนี่นะฮะต่อมาครับท่านเปาถัดมาเป็นเท็กซัสเขียวเอสคอร์ดิโดเหมือนกันกับตัวข้างล่างแต่ตัวนี้เป็นตัวเมียที่เห็นสีมันทำเป็นสีดำๆขาวๆเนี่ยคือตัวเมียที่กำลังใกล้วางไข่ครับผมเริ่มขับสีขึ้นมาให้เริ่มสูงตัวเป็นหน้าตัวขึ้นมาอย่างตัวตัวมันครับตัวนี้ซา500บาทเขาคลั่งกันครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเมียเติมออกมาได้ตัวเมียก็เลยแยกไว้ชัดเจนโอเคเข้าใจครับตามนี้นะครับต่อไปครับท่านเปาถัดมาชิ้นข้างในหน่อยฮะมาสดๆร้อนๆอันนี้เป็นโคลนี่ตัวเล็กนะตัวเล็กแต่เป็นตัวเมียที่สุดตัวใหญ่ตัวน้องต้นแน่นตัวนี้อยู่ที่ปากไว้บ้างครับผมเด็กนะอันนี้โคลนี่
มาครับท่านเปาอันนี้เป็นอาร์เจนเทียจะมีตัวซ้ายกับตัวขวาครับตัวซ้ายเนี่ย700ตัวขวาจะ800ครับผมเป็นตัวเครื่องคีบค่อนข้างสวยตัวขวาเนี่ยตัวสวยกว่าตัวซ้ายแล้วครับผมเห็นมันเริ่มเงาแล้วกระโดดสูงใหญ่สวยได้จริงเลยตัวนี้800ครับผมตัวซ้าย700ครับผมสายฟันตามเลื่อนนะครับตู้ต่อไปครับท่านเปาต่อไปเป็นใบเฟสแม่น้ำแพนเดอร์ลาเนียครับผมเป็นชมพูเข้มครับกับเหลืองเข้มที่เข้มได้ถึงประมาณสีส้มอาจจะได้เหมือนกันครับผมตัวนี้800บาทครับโตขึ้นมาเยอะแล้วนี่ฮะถ้าเทียบกับข้างๆข้างๆเป็นใบเฟสแม่น้ำชัดไหมครับผมเดี๋ยวเทียบกันก็จะเห็นว่ามันมีความต่างกันเรื่องโครงสร้างเรื่องสีครับอันนี้ฮะต่อไปครับท่านเปาต่อไปเป็นไมเคิลแม่น้ำชาคาแมทครับผมชาคาแมทตัวนี้1,200ครับตอนชมพูเริ่มเห็นแล้วเหลืองเห็นแล้วนี่นะฮะต่อไปครับคุณอันนี้สวยเนี่ยต่อไปเป็นซินสไปรุ่มซินสไปรุ่มตัวนี้ตัวเมียวางไข่แล้วในร้านครับผมหัวชมพูหัวชมพูตัวเหลืองทองหลังฟ้าที่ฟ้าตัวนี้800บาทครับผมอันนี้นะครับอันนี้ต่อมาครับท่านเปาเป็นวิดโอลีจะอยู่ข้างในครับผมวิดโอลีจะตัวละตัวนี้700บาทครับผมมันจะเป็นสีโทนสนิมครับแล้วก็มีความชมพูส้มขึ้นที่คอขึ้นที่ตีนแต่ถ้าโตมาชมพูอย่างนี้สวยฮะใช่มันจะค่อยๆมาเรื่อยๆสีจะค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆครับผมน่ารักดีมันเป็นตัวที่คนเขาบอกว่าหน้าหวานครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปตัวต่อไปครับต่อมานะครับอันนี้ถัดมาตัวนี้โบคอติครับผมโบคอติตัวนี้ขั้น2ครับเหลืองกำลังขึ้นส้มกำลังมาครับผมกำลังปรับสีอันนี้ตามนี้นะครับนี่ต่อมาครับต่อมาเป็นโคเนมี่ครับครับผมตัวนี้สวยมากครับนี่เป็นจุดเล็กแต่เป็นตัวเมียครับผมคือตัวเมียจุดมันจะค่อนข้างใหญ่กว่าตัวผู้ครับแต่ตัวนี้ถือว่าจุดแน่นแล้วก็ใหญ่กว่าปกติไปเยอะเดี๋ยวลองเทียบกับอีกตัวนึงจะเห็นว่าจุดมันใหญ่กว่าชัดเจนมากตัวนี้1,500ครับผมแล้วก็จะมีในกล่องในกล่องเป็นโคเนมี่เหมือนกันเป็นตัวเล็กอันนั้นจะตัวละ250ครับผมคัดมาคาดว่าน่าจะชัวร์ฝั่งนึงน่าจะเป็นตัวผู้ฝั่งขวาน่าจะเป็นตัวเมียแต่ยังเลี้ยงรวมกันไม่ได้นะฮะดูนะสายพันธุ์ตามนี้นะนี่แล้วก็มีตัวนึงอีกตัวนึงก็มีนะนี่ตัวเนี้ยจุดจะเล็กกว่าครับตัวเมียเหมือนกันครับผมตัวนี้1,300ตัวซ้ายสวยตัวเล็กกว่าครับผมตู้ต่อไปท่านเปาครับผมมาอันนี้เป็นเทมโพลาริสครับผมหรือที่หลายคนเรียกมันว่าช็อกโกแลตครับตัวนี้จะ1,500อันนี้ตัวใหญ่เลยเนี่ยตัวใหญ่อ้วนกลมครับแดงเลือดหมูละครับผมสวยเลยนะครับผมตัวนี้1,500ตัวผู้นะฮะตัวผู้อันนี้ฮะช็อกโกแลตตู้ต่อไปครับท่านเปาตู้ต่อไปอันนี้เป็นของแรร์ระดับหนึ่งฮะเป็นปลาหมอเหมือนกันแต่แค่ว่าปลาหมอทรงนี้ไม่ค่อยผ่านหน้าผ่านตาคนสักเท่าไหร่คนจะไม่คิดว่าเป็นปลาหมอไปแบบเนี้ยใช้เป็นไพแดงอาทาพาโบครับผมตัวนี้3,500 3,500โตได้ประมาณ14-16นิ้วสวยเนี่ยตัวนี้น่าจะตัวผู้เพราะว่าช่วงท้องไม่ได้แดงอะไรมากขนาดนั้นแต่ถามว่าตัวผู้แดงไหมตัวผู้ก็แดงเหมือนกันครับตัวต่อไปท่านเปาเดี๋ยวขอดูไปดูอันนี้ตัวตู้ตอนรูปแดงนะหมอไพอเมริกาใต้เนี่ยอาทาพาโบอยู่อเมริกากลางก็ได้ตอนแดงนี่โหสุดยอดรูปบนเป็นตัวเมียรูปล่างตัวผู้ไม่ใช่รูปบนอ่ะตัวผู้รูปล่างตัวเมียครับผมสวยนะแต่ถามมันแดงได้ไหมก็แดงได้เยอะเหมือนกันโอ้ยแดงมากเป็นเหม็นมังกรอะไรพวกนี้ได้หมดโอเคครับผมต่อไปท่านเปาถัดไปเป็นลิออนซี่คู่นี้3,000จับคู่แล้ววางไข่แล้วไข่น่าจะเคลียร์ไปหมดแล้วอยู่ตรงนี้ฮะก็เหลืองส้มแดงครับผมก็พาเหมือนกันครับสายพันธุ์ตามนี้นะครับ
อาจจะไปตู้ต่อไปนะครับตู้นี้ครับท่านเปาตู้นี้ตู้รวมหมอกแพ้ครับผมซึ่งหลายๆคนจะชอบถามว่าหมอกแพ้เลี้ยงรวมกับปลาเล็กได้ไหมก็แทนที่จะตอบก็เลี้ยงให้ดูเลยละกันเลี้ยงรวมกับซิลฝันใหญ่ใช่ไหมซิลฝันใหญ่แต่ถ้าใครสนใจก็เอาได้เหมือนกันตัวละ40บาทครับผมเราก็จะมีแลมเจสีแลมเจสีตัวละ200ครับผมคู่ละ400ครับถ้าแลมทองตัวละ200คู่ละ350ครับผมแล้วก็จะมีตู้นี้มีหมอกแค่อย่างเดียวข้างล่างตัวนั้นเป็นอโนมาล่าจะหลบซ่อนเข้าไปแล้วอโนมาล่าจะตัวละ600จะมีคู่2เมีย1แล้วก็มีคาคาทอยอยู่ข้างล่างครับคาคาทอยทริปเปิ้ลเล็กกับคาคาทอยโกนี้จะเป็นตัวเซลล์จะลดราคาจากประมาณ800เหลือ500เพราะการเปลี่ยนตู้ครับแล้วก็จะมีแม็กมาสเตอร์ซูเปอร์เลสครับแม็กมาสเตอร์ซูเปอร์เลสนี่จะตัวละ900เป็นปลาเยอรมันมีตัวเมียมีตัวผู้อยู่แล้วในนี้มันก็จะมี L134 134นี้ตัวละ 1,500 แล้วก็075 075 2,500ครับหลบอยู่เลยมีพาราเมนต์เผือกด้วยก่อนพาราเมนต์เผือกตัวละ300ครับผมประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวดูสายพันธุ์ตู้นี้ครับเยอะมากเดี๋ยวไปอีกตู้หนึ่งนะครับตู้นี้ครับตู้นี้ลูกอเมริกาใต้ตู้นี้จะมีทับโจหรือไพโรเซฟาลัสที่หัวแดงๆอันนี้จะมีตัวละ200กับ150ไซส์กันอยู่มีเซลวอลุ่มทองเซลวอลุ่มทองตู้นี้อยู่ที่100กับ200มี2ราคาครับผมแล้วจะเป็นเล็กๆมีเซลวอลุ่มคอแดงครับคอแดงตัวละ500ครับผมแล้วก็มีไวมิลเลอร์ไวมิลเลอร์จะปนอยู่ในตู้นี้ตัวละ800มีครับผม2สักตัวฮะตรงนี้ก็มีฮะอือจะปนกันอยู่ดูเองอาจจะไม่ชัดแล้วมันก็มีเซลล์วอลุ่มที่พิการตั้งแต่เด็กจะเซลล์เหลือตัวละ20ตรงไหนฮะ20ตัวนี้ตัวนี้เลยช่วงหัวเขาเป็นวอลแนวปลาแปลกนะใช่โอเคครับแนวปลาแปลกเลยเทียบสายพันธุ์ตามนี้นะครับโอเคจะไปตู้ต่อไปนะครับตัวนี้เป็นลีออนซี่ครับผมลีออนซี่หลายตัวตรงนี้ก็จะมีลีออนซี่ที่ตัวละ 1,200 กับ 1,500 ครับมีสองราคาตามไซส์ครับมีดาค่าดาค่านี่เป็นอเมริกาใต้เป็นพวกญาติจีโอนะแต่ว่ามีความก้าวร้าวพอตัวครับผมตัวนี้มันทั้งก้าวร้าวก็เลยให้มาอยู่คุมตู้ตรงนี้ให้ตัว 1,000 ครับผมเป็นตัวเขียวครับโอเคต่อมาฮะนี่ต่อมาตู้นี้เป็นกลุ่มเซลวอลุ่มกับวอรูครับผมเซลวอลุ่มทองตู้นี้จะมีราคา60บาทไม่ใช่80 80ไซส์เล็ก85แถม1 10แถม2นะครับแล้วก็จะมีไซส์ตัวละ100ครับแล้วก็จะมีวอรูวอรูตัวละ200ครับตอนเด็กจะเป็นลายนี้แต่พอโตขึ้นมันจะเป็นพื้นสีดำครับผมโตขึ้นสวยเลยนี่โอเคครับอีกตู้หนึ่งครับท่านเปาตู้นี้ครับตู้นี้จะมีปลาเซลปลาเซลคือทับประโจดไอไพโรเซฟาลัสไอตัวหัวแดงข้างล่างตรงนี้เครื่องคีบเขาจะมีปัญหาปกติไซส์นี้จะตัวละ500จะเซลเหลือตัวละ200แล้วก็มีบูแจ็คตัวข้างในนั้นตัวนั้นมีตำหนิก็คือเครื่องคีบเขากุดกำลังงอกแต่ตัวนั้นให้ฟรีใครมาก็ทักเอาได้เลยหรือถ้าจะให้ส่งก็คือค่าส่งไม่รวมก็จะค่าส่งแยกไปครับผมจะมี2อย่างที่เซลในตู้นี้ประมาณนี้นะต่อมาครับท่านเปาตู้นี้นะไปตู้นั้นลงอเมริกาตามครับผมเน้นๆเลยครับจะมีหลายชนิดที่เห็นชัดตัวนี้อยู่หน้าซินสไปรุ่มครับหัวชมพูเริ่มขึ้นแล้วอันนี้เป็นปลาที่พอเองด้วยครับพอแม่ปลาขัดมาแล้วเรียบร้อยว่าแท้แน่ๆอันนี้จะตัวละ200ครับผมอาร์เจนเตียตัวละ150ครับผมอันนี้เป็นเฮเทโรสไปร่าเฮเทโรสไปร่าจะตัวละ350ครับผมตัวที่เป็นเส้นยาวๆอันนี้เป็นฮาร์ดเวจีฮาร์ดเวจี350ฮาร์ดเวจีนี่จะใกล้เคียงกับกาตุลตัมช่วงแรกที่ดูมาครับผมฮาร์ดเวจีนี่จะเป็นสีโทนเป็นตะข่ายเหมือนกันแต่เป็นตะข่ายสีแดงแดงชมพูแล้วมีความเคลือบฟ้าๆหน่อยครับผมแล้วก็จะมีไฟเมาส์ตัวละ500ครับผมสวยนะ
ตู้รวมนี้สวยเลยอ่ะนี่ครับสายพันธุ์ตามนี้นะครับผมเดี๋ยวไปตู้หนึ่งนะครับมาท่านเปาตู้นี้ทำไม่กระกังเหมือนกันครับผมหน้าตาคุ้นๆพูดไทเกอร์พูดไทเกอร์ตัวละร้อยครับผมแล้วก็เป็นคาเตอรี่คาเตอรี่จริงๆเป็นญาติในร่วมสกุลเดียวกันคาเตอรี่จะตัวละ800ครับมีคู่เมียมีจับคู่กันแล้วแล้วมีไฟเมาส์จับคู่อยู่ข้างในครับไฟเมาส์คู่นี้800บาทครับผมแต่ถ้าแยกก็ตัวละ500ตามนี้นะครับต่อไปตู้ต่อไปนะครับต่อมาครับตู้นี้ลิบูเลยตาจะชัดที่สุดครับผมลิบูเนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่สูงสุดของตัวคู่จะอยู่ที่350สักร้อยแล้วก็250ครับแต่เพิ่มเติมสำหรับลิบูคือถ้าซื้อตัวคู่แถมตัวเมียอ๋อซื้อคู่แถมเมียนะคู่แถมเมียครับผมแล้วก็บัวคาร่าบัวคาร่าอยู่ด้านในที่ตัวฟ้าฟ้าครับบัวคาร่าตัวละ500ครับผมอีกชนิดนึงในตู้นี้อยู่ข้างในนู้นเพอร์ซี่ที่เป็นปื้นทองสีน้ำตาลครับเพอร์ซี่ตัวนั้น700ครับตัวเหลืองๆเป็นญาติกับปกติจะใหญ่แค่ประมาณ40เซนเหมือนกันครับอ๋อแล้วจะมีสาจิก้าด้วยสาจิก้าในตู้นี้ก็ตัวละ800ครับผมโอเคสายพันธุ์ตามนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปตู้หนึ่งนะตู้นี้ครับตู้นี้เกือบรวมอเมริกาใต้และมีอเมริกากลางคนมาหน่อยเอาชัดสุดตอนนี้อยู่ข้างหน้าสุดเลยอุวารูตู้นี้มี2ราคาครับไอ้ราคาเดียว600ครับ600มีอยู่2ตัวครับตัวนี้เลยครับผมก็เซเวอรุ่มแดงพวกเซเวอรุ่มแดงจะตัวละ600ครับไม่เกี่ยวว่าไซส์ไหนเพราะว่าเริ่มต้นราคาก็คือไซส์เนี้ย600ครับผมที่โตขึ้นก็คือเรายังเซตราคาเดิมไว้ครับแล้วก็จะมีเซเวอรุ่มแม่น้ำมานาคาบูรูตัวฟ้าลายฟ้าอันนี้ตัวละ 1,000 ครับผมเทมโพลาริสนี่จะมีราคา600แล้วก็ไล่ลงไปที่500กับ400ครับผมจะมี300อยู่ตัว2ตัวก็คือสีเริ่มชัดละครับขึ้นแดงขึ้นเขียวอย่างชัดเจนมีเซเวอรุ่มทองเซเวอรุ่มทองตัวละ200กับ300ในตู้นี้มี2ราคาไล่ตามไซส์มันจะมีไฟเมาส์ไฟเมาส์คางแดงๆอันนี้ตัวละ350มีซาจิก้าตัวละ800แล้วจะมียักษ์ใหญ่อยู่ 2-3 ตัวเป็นเซเวอรุ่มไลบอนิเฟอร์โอ้โหบึ้มเลยนะเป็นเซเวอรุ่มที่เป็นมอสบูเตอร์คือเป็นปลาที่เวลาวางไข่แล้วเขาจะเลี้ยงลูกในปากนะมีแค่ชนิดเดียวของเซเวอรุ่มเท่านั้นแล้วก็จะมีสีแดงแดงจันลาดเป็นเส้นเกินครึ่งตัวจริงๆไลบอนิเฟอร์มี2แหล่งแต่แหล่งนี้เป็นแหล่งที่มันลากเกินครึ่งตัวมาเลยก็จะแดงเยอะมากอันนี้จะตัวละ 3,000 ครับแล้วก็จะมีเซเวอรุ่นคอแดงตัวใหญ่ตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ 2,500 ครับผมอีกชนิดเป็นอเมโซนาลัมตัวละ900ป่าๆเซลแล้วครับผมสำคัญกว่าเข้าใจครับสายพันธุ์ก็ตามนี้เลยนะครับแบบนี้เป็นพวกเซลล์ลูกทั้งหมด2ลูกนี้จะเป็นชนิดเดียวกัน2ลูกนี้คือไลบอริเฟอร์เหมือนกันแต่แค่ว่าถ้าอยู่ที่มืดมันก็จะเป็นสีโทนเข้มถ้าอยู่ที่สว่างจะกลายเป็นสีโทนสว่างจะเห็นลายแดงที่มันต่างกันแต่ก็คืออยู่สูงเหมือนกันตามนี้ครับสายพันธุ์โอเคครับเนี่ยสวยงามไหมก็สุดท้ายนี้ขอบคุณท่านเปานะครับนี่เจ้าของร้านนะครับโอเคครับคิดถึงป้าหมอสวยงามนะต้องมาที่นี่นะทวีปอเมริกากลางและใต้ครับผมแล้วก็มีอาหารมีอาหารด้วยนะด้วยอาหารครับผมนี่หมดเลยนะสำหรับป้าหมอนะสำหรับป้าหมอคืออาหารแต่ละอย่างมันมีลักษณะที่ต่างกันคือให้ป้าหมอก็กินได้เหมือนกันก็แบ่งไปตามว่าป้าหมอตัวนั้นเป็นอะไรจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่ให้อาหารแบบไหนยังไงครับเยอะมากอาหารหลับได้หมดโอเคครับโอเคครับนี่ฮะโอเคครับเดี๋ยวขึ้นเพจให้ท่านเปานะทาง Facebook นะครับตามนี้นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยโอเคครับโอเคครับโอเคขอบคุณท่านเปาฝากด้วยครับร้านป้าหมอสวยงามนะฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับบ๊ายบายสวยงามเลยครับสวยงาม
บ๊ายบาย